How much กับ how many ใช้ต่างกันอย่างไรในวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบค่ะHow much กับ how many ใช้ในการถามจำนวนแล้วก็ปริมาณเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ how much ค่ะ how much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แน่นอนค่ะคำนามที่ตามหลังจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้อย่างเช่นของเหลว water milk ถ้าเป็นผุยผงก็จะเป็น sand powder sugar หรือคำนามที่เป็นนามธรรมอย่างเช่น love money ตัวอย่างประโยคเช่น how much money do you haveHow much money do you have? คุณมีเงินมากแค่ไหน? How much money do you want? How much money do you want? คุณต้องการเงินเท่าไหร่? How much milk is there in the glass? How much milk is there in the glass? มีนมอยู่ในแก้วจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะถามใครสักคนว่าเขารักเรามากแค่ไหนเราสามารถถามได้ว่า How much do you love me? How much do you love meคุณรักฉันมากแค่ไหนนอกจากนี้นะคะ how much ยังใช้ในการถามราคานะคะโครงสร้างประโยคในการถามราคาประโยคแรกก็คือ how much is how much are how much is จะใช้กับการถามสิ่งของแค่หนึ่งสิ่งว่าราคาเท่าไหร่ตัวอย่างประโยคเช่น how much is this car how much is this car ก็คือรถคันนี้มันราคาเท่าไหร่ส่วน how much are ใช้ในการถามราคาสำหรับของที่มี2ชิ้นขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น how much are these books how much are these books หนังสือเหล่านี้มีราคาเท่าไหร่ก็คือมันมีมากกว่า2เล่มใช่ไหมคะมันมีหลายเล่มรูปประโยคที่ใช้ในการถามราคาแบบที่2นะคะก็คือ how much does do cost เรามาดู how much does กันก่อน how much does ใช้ในการถามสินของแค่1สิ่งก็จะเหมือนกับ how much is ใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคเช่น how much does the car cost how much does the car cost ก็คือรถคันนี้มีราคาเท่าไหร่กี่บาทนั่นเองส่วน how much do cost ใช้ในการถามราคาที่มี2ชิ้นขึ้นไปนะคะตัวอย่างประโยคเช่น how much do this fan cost how much do this fan cost ก็คือพัดลมเหล่านี้มีราคาเท่าไหร่ 2. How many How many ใช้ในการถามจำนวนเหมือนกันค่ะแต่จะใช้กับคำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์อย่างเช่น students sisters teachers elephants cars ตัวอย่างประโยคเช่น How many sisters do you have How many sisters do you have คุณมีพี่สาวกี่คน I have two sisters I have two sisters ฉันมีพี่สาว2คนHow many cars do you want to buy? How many cars do you want to buy? คุณต้องการที่จะซื้อรถกี่คัน? I want to buy 3 cars. I want to buy 3 cars. ฉันอยากจะซื้อรถ3คัน. ถ้าเราจะถามถึงสมาชิกในครอบครัว เราสามารถถามได้ว่า How many people are there in your family? How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีจำนวนกี่คนThere are 6 people in my family. ครอบครัวของฉันมีจำนวน6คนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ how much กับ how many หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็อย่างมั่นใจค่ะก่อนจากการคุณครูฝนเขาฝากกดติดตามช่องทางต่างๆของครูฝนด้วยนะคะ YouTube Facebook Page TikTok สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย Thank you for watching